พจที่สร้างขึ้นมาก็เหมือนกับเว็บไซต์หนึ่งหากไม่มีใครรู้ว่าเรามีเพจหรือมีเว็บไซต์เราก็ไม่สามารถขายสินค้าได้นะคะการเชิญเพื่อนของเราใน Facebook มาให้ถูกใจเพจเป็นเพียงการทำให้เพื่อนเรารู้ว่าเรามีเพจแต่ไม่ใช่การหาลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ดังนั้นการโปรโมทจึงสำคัญเพราะเราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรงและเหมาะกับสินค้าที่เราขายได้แต่การโปรโมทจะมีค่าใช้จ่ายนะคะโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่างคลิกที่โปรโมทการโปรโมทสามารถโปรโมทโพสต์โปรโมทข้อความและโปรโมทเพจณที่นี้จะสาธิตการโปรโมทโพสต์โดยคลิกที่โปรโมทโพสต์เลื่อนสกอร์บาร์เพื่อหาโพสต์ที่เคยโพสต์ไว้แล้วเลือกโพสต์ที่ต้องการโปรโมทโดยคลิกที่โปรโมทโพสต์จะแสดงตัวอย่างการแสดงโพสต์ที่ผู้ชมจะมองเห็นซึ่งสามารถคลิกดูได้ทั้งการแสดงผลบนเดสก์ท็อปและการแสดงผลบนมือถือตัวอย่างที่แสดงณตอนนี้เป็นการแสดงตัวอย่างบนเดสก์ท็อปสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับโพสต์ด้วยก็ได้เลื่อนลงมายังส่วนเสนอแนะคำถามที่จะถามซึ่งเป็นส่วนที่แสดงที่ช่องข้อความหรือ Messenger ของคนที่คลิกดูโพสต์สามารถแก้ไขและลบข้อคำถามได้เช่นณที่นี้จะแก้ไขข้อคำถามจากตอนนี้กำลังนิยมอะไรเป็นต้องการรับสมัครตัวแทนสนใจทักมานะคะเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยคลิกที่แก้ไขเลือกเพศเลือกช่วงอายุเลือกที่ตั้งซึ่งสามารถเลือกได้หลายพื้นที่โดยการพิมพ์ชื่อที่ตั้งจนปรากฏในแผนที่จนครบพื้นที่ที่ต้องการแล้วคลิกที่บันทึกกำหนดงบประมาณและระยะเวลาโดยสามารถกำหนดวงเงินสูงสุดที่จะจ่ายโฆษณาเช่นกำหนดงบประมาณรวม300บาทจะมีการเข้าถึงโพสต์ประมาณ 50,000 กว่าถึง 300,000 กว่าต่อวันเป็นต้นกำหนดจำนวนวันที่ต้องการแสดงโฆษณาภายในวงเงิน300บาทโดยสามารถกำหนดเป็น1วัน7วัน14วันหรือคลิกที่ปฏิทินเพื่อกำหนดวันสิ้นสุดด้านล่างตัวอย่างเช่นกำหนดปฏิทินให้แสดงโฆษณา15วันจะคำนวณเงินจ่ายวันละ20บาทตัวอย่างการกำหนดจำนวนวันโฆษณา10วันจะมีค่าใช้จ่ายวันละ30บาทเป็นต้นกำหนดวิธีการชำระเงินหากยังไม่เคยระบุวิธีการชำระเงินไว้หลังจากคลิกโพสต์ Facebook จะแสดงหน้าจอให้ระบุวิธีการชำระเงินแต่ณที่นี้บัญชีของผู้สอนเคยกำหนดวิธีการชำระเงินไว้แล้วสามารถคลิกเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มช่องทางการชำระเงินโดยคลิกที่เปลี่ยนคลิกที่เพิ่มวิธีการชำระเงินเลือกวิธีการชำระเงินและกรอกรายละเอียดการชำระเงินแล้วทำตามขั้นตอนจนสิ้นสุดวิธีการชำระเงินหลังจากโปรโมทไปแล้วสามารถกลับมาหน้าหลักอีกครั้งเพื่อคลิกเข้าไปจัดการการโปรโมทโดยคลิกที่การจัดการการโปรโมทจะแสดงรายการโฆษณาภาพรวมดังหน้าจอคลิกที่โฆษณาทั้งหมดจะแสดงรายการโฆษณาทั้งหมดที่เคยโปรโมทไว้สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละรายการโดยคลิกที่ดูผลลัพธ์จะแสดงรายละเอียดที่เคยทำรายการโปรโมทไว้คลิกที่กลุ่มเป้าหมายเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกลุ่มเป้าหมายหรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่
สำหรับการโปรโมทครั้งต่อๆไปอย่างไรก็ตาม Facebook ยังมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการใช้งานอีกหลายรายการที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจที่น่าสนใจเช่น Facebook Marketplace ที่ทำให้สมาชิกสามารถค้นหาและโพสต์สินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อขายระหว่างผู้คนที่อยู่ในละแวกเดียวกันผ่านบริการ Messenger Facebook Group สำหรับการสร้างกลุ่มลูกค้าFacebook Messenger สำหรับการสนทนาส่วนตัวและ Facebook Watch เป็นต้นต้องติดตามกันนะคะ